วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับแล้ววันนี้เราจะมา DIY ง่ายๆกันครับใช้ไม้โครงทำห้องแต่งตัวแบบ Walk-in Concept สไตล์มินิมอลด้วยนะโอ้โหพอจัดแบบนี้นะครับรู้สึกว่าบ้านโล่งขึ้นเยอะเลยครับแต่ก็พูดสรุปเลยนะครับว่า walk in concept style minimal นะแต่จริงก็อยากจะให้ดูเรื่องของพื้นที่ในการทำงานของผมวันนี้ก่อนครับถ้าใครติดตามกันมาตลอดนะครับก็จะเห็นพื้นที่ในบ้านผมแล้วครับว่ามันจะเป็นคล้ายๆแบบสตูดิโอแบบนี้นะแล้วก็ด้านหลังบ้านเนี่ยนะครับที่เคยทำไว้นานมากแล้วคือตรงนี้ครับมันเป็นห้องแต่งตัวครับก่อนหน้านี้เวลาแขกไปใครมาครับก็จะปิดม่านไว้อย่างนี้นะฮะเพื่อไปเห็นเสื้อผ้าที่แขวนไว้ด้านนอกรกๆครับคือด้วยความที่บ้านผมครับก็อยู่กันแค่4คนครับบ้านก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็มีห้องน้ำตอนแรกเนี่ยมีห้องเดียวนะเพิ่งเมื่อต้นปีก็ทำเพิ่มอีกห้องหนึ่งด้านนอกนะครับแล้วก็ตอนมาอยู่บ้านหลังนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเอาตู้เสื้อผ้าไปใหญ่ๆไปไว้ในห้องนอนเนี่ยครับซึ่งห้องนอนบ้านหลังนี้มันค่อนข้างเล็กนะครับมันขนาดแค่3.5 เมตร x 3.5 เมตรนะก็จะทำให้ห้องแคบทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยทำตู้เสื้อผ้านะครับที่เป็นเหมือนคล้ายๆบิวอินไว้ด้านนอกนะครับตรงหน้าห้องน้ำแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรียกว่าตู้เสื้อผ้าเลยเรียกว่าที่แขวนผ้าหน้าห้องน้ำดีกว่าครับหลายคนก็ทักผมมาเยอะมากนะครับที่ผมเอาเสื้อผ้ามาแขวนไว้นอกตู้แบบนี้ครับบอกว่าฝุ่นมันจะเยอะนะครับนี่ก็จะให้ดูนะว่าอันนี้นะนี่คือเสื้อผ้าที่แขวนอยู่นะครับบอกเลยมันคงไม่ได้ใส่ทุกตัวนะครับแล้วก็จะให้ดูที่แขวนเสื้อนะอย่างเสื้อขาวๆเห็นไหมเห็นไหมครับมันไม่มีฝุ่นเลยนะมันอยู่ที่บ้านแต่ละคนนะครับว่าบ้านใครมีฝุ่นไม่มีฝุ่นนะคือว่าบ้านผมมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วล้อมรอบด้วยต้นไม้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีฝุ่นครับอันเนี้ยอย่างเสื้อสีดำอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่เลยนะชุดอยู่ยสูนะครับชุดโงกูลอย่างเงี้ยนะฮะวางแขวนอยู่นะชุดคอสเพลย์เยอะจังเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่มีฝุ่นนะครับบนเสื้อผ้าเลยซุ้มตู้เสื้อผ้าบิวอินแบบนี้นะครับเคยทำให้ดูไว้แล้วนะครับโดยการใช้กระดูกงูนะครับเหมือนร้านเสื้อผ้านะครับก็ทำไว้ให้ดูเป็นวิดีโอแรกๆที่ผมเริ่มทำ DIY เลยนะกลับมาที่ปัญหาวันนี้ของเรานะครับก็คือตัวผ้าม่านอันนี้นะครับที่ผมเอาไว้ปิดนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาผมมีผ้าม่านเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาปิดม่านครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะใช้ไม้โครงในการแบ่งสัดส่วนห้องแต่งตัวของผมตรงนี้ครับหวังว่าจะดูเรียบร้อยมากขึ้นนะครับจริงไม้โครงเนี่ยมันมีหลายเนื้อไม้นะครับตั้งแต่ไม้รวมไม้สนไม้ยางนะครับหรือไม้ต่อไม้ไม่ต่อนะครับก็ลองไปดูตามราคาตามความเหมาะสมนะที่สำคัญคือเราไปมองไม้จริงๆก่อนนะครับว่าเราชอบเนื้อไม้แบบนี้ไหมนะครับเพราะว่างานวันนี้ที่จะทำนะครับจะเป็นงานโชว์เนื้อไม้นะครับแล้วก็ถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าเป็นมินิมอลสไตล์นะหลายคนอาจจะเถียงว่าแบบเอ้ยมันไม่มินิมอลซะหน่อยต้องอย่างนั้นอย่างนี้เอาเป็นว่ามันเป็นสไตล์ที่เรานึกในใจนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะคือจริงๆผมเปิดจากแคตตาล็อกบ้านนะครับหรือว่าภาพบ้านในGoogle อย่างเงี้ยเวลาผมเสิร์ชคำว่าบ้านมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นนะผมก็จะเจอการตกแต่งการแบ่งกั้นห้องหรือการใช้ฉากครับในลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นวันนี้ผมจะเรียกงานตัวที่ผมทำเนี่ยว่าเป็นสไตล์มินิมอลนะครับเวลาเราซื้อไม้โครงนะครับไม้โครงก็จะมาเป็นมัดแบบนี้ครับซึ่งไม้โครงจริงๆแล้วก็ไว้ทำเฟอร์นิเจอร์ไว้ทำโครงไฟในเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็โครงอื่นๆครับมันก็เลยเรียกว่าไม้โครงฮะซึ่งไม้ที่ผมเลือกมาวันนี้นะครับเรียกว่าไม้รวมนะครับมันคือรวมอาจจะเป็นการรวมหลายๆไม้นะครับในประเภทใกล้เคียงกันหรือสีใกล้เคียงกันนะแต่อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่ารวมไม้อะไรนะบางทีก็จะหมายถึงไม้แดงนะครับแต่ว่าให้ดูครับไม้รวมเนี่ยมันก็ไม้แบบนี้ครับมันก็จะมีรอยต่อนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากโชว์ลายให้สวยๆเลยก็ซื้อแบบไม่มีรอยต่อนะครับราคาจะสูงขึ้นอีกสักประมาณ30-40 บาทส่วนมัดแบบนี้นะครับผมซื้อมาในราคามัดละ10เส้นนะครับ250 บาทครับซึ่งราคาถูกสุดนะครับมันก็มาพร้อมกับความไม่สวยนะครับเราต้องมาเลือกใช้งานในบางจุดเอานะครับอย่างอันนี้นะเห็นมั้ยมันก็จะแบบเป็นรอยต่อแล้วก็แบบไม่เต็มนะครับแต่เดี๋ยวเรามาเลือกดูนะครับว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้นะหรือว่าไม้เนี่ยมันมักจะมีรูอะไรแบบนี้มานะครับบางคนก็ไม่ชอบนะดังนั้นก็เลือกไม้ตัวที่ราคาสูงขึ้นนะครับเนื้อไม้มันก็จะสวยขึ้นครับจริงตอนที่ผมไปดูไม้นะครับไม้ที่ดูดีแล้วก็ดูสวยที่สุดนะครับมันก็คือไม้สนนั่นเองครับไม้สนก็คือไม้เหมือนไม้พาเลทที่เรามาทำนะครับตัวนั้นเนี่ยจะค่อนข้างสวยครับแล้วเขาก็จะเลือกตัวที่ตาสวยๆนะครับแล้วก็ตาไม่ล้อไม่แบบไม่เป็นรูไม่เป็นร่องนะครับแล้วก็ขัดมาเตรียมผิวมาให้เราแบบขาวสวยเรียบร้อยนะครับซึ่งใช้งานง่ายมากๆนะครับแต่ว่าถ้าไม้สนเนี่ยก็จะอยู่ราคามัดนึงเนี่ย
600กว่าบาทเลยนะจ๊ะเพื่อนๆที่ดูผมทำงาน DIY จากไม้พาเลทมาตลอดนะครับจะเห็นผมชอบบอกนะครับว่าไม้พาเลทเนี่ยมันใช้ง่ายนะครับเพราะว่ามันปลวกไม่ขึ้นมอดไม่ขึ้นครับเนื่องจากไม้เนี่ยมันอบมาแล้วนะครับอบยาต่างๆมาแล้วนะแต่ว่าสำหรับไม้รวมแบบนี้นะครับมันเป็นไม้ที่ยังไม่อบพ่นยาครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ครับเราก็จำเป็นจะต้องใช้น้ำยาป้องกันปลวกไว้ก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทาให้มันชุ่มๆเนี่ยก็จะได้ผลดีกว่านะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเคลือบไม้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะทาหรือจะพ่นตามผมนะครับแต่แน่นอนครับตามคู่มือผู้ผลิตเขาบอกว่าทาให้ชุ่มๆแล้วดีกว่าแน่นอนครับหลังจากผมแกะออกมาจากมัดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราจะมาเรียงนะครับเรียงประมาณนี้นะครับก็คือเรียงสวยๆเรียงแบบชิดๆหน่อยนะครับก็1มัดเนี่ย10เส้นเนี่ยครับจะได้อยู่ที่ประมาณ60เซนครับแต่ถ้าใครอยากประหยัดก็ห่างขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะแต่เดี๋ยวเราลองมาเรียงกันดูนะครับว่าจริงๆแบบไหนสวยนะครับส่วนตัวไม้นะครับถ้าเราซื้อตัวถูกมาเนี่ยเราก็จะต้องยอมรับนะครับว่ารอยต่อเนี่ยมันอาจจะไม่เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับไม่เรียบร้อยไม่เนียนแบบนี้นะซึ่งถ้าใครอยากจะเก็บงานนะครับก็มาตกแต่งเองภายหลังก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวบางชิ้นที่มันไม่สวยเนี่ยผมอาจจะไม่เลือกมาใช้ทำแนวตั้งครับเอาไปใช้ทำแนวนอนอย่างอื่นนะเนี่ยฮะอย่างนี้นะครับชิ้นที่มันไม่สวยนะ1ถึง2เซนต่อ1มัดนะแต่ถ้าใครอยากได้สวยเลยทีเดียวนะครับก็แนะนำว่าก็ซื้อตัวแพงอ่ะล่ะครับสำหรับยากันปลวกที่ผมเลือกมาตัวนี้ก็คือเชลไดร์นะครับก็มันมีสีเหลืองกับสีใสนะแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้สีเนื้อไม้ที่ขาวเหมือนเดิมนะครับก็ให้เลือกสีใสมาใช้ครับหนึ่งกระป๋องตัวนี้นะครับมีความจุ 1.8 ลิตรนะครับทาพื้นที่ได้8ตารางเมตรนะครับเพราะนั้นก็ลองคำนวณพื้นที่ดีๆแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าพ่นเนี่ยมันก็จะได้เยอะกว่านะโดยการใช้งานนะเขาแนะนำว่าควรจะทานะครับ2รอบขึ้นไปครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองพ่น2รอบให้แบบฉ่ำๆเลยครับส่วนตัวพ่นสีที่ผมใช้วันนี้นะครับก็เป็นคันโต้ KT Zoom นะครับซึ่งซื้อไว้นานแล้วนะครับเอามาพ่นสีเยอะแยะเลยเนาะแต่บอกไว้ก่อนพ่นสีรถไม่ได้นะครับพ่นได้แต่งานหยาบๆเท่านั้นนะครับปกติผมจะใช้ไว้พ่นงานเคมีครับพ่นงานเคมีนะครับใส่หน้ากากใส่แว่นอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าพวกนี้นี่เข้าตาก็อันตรายเหมือนกันนะการพ่นนะครับพ่นไปตอนนี้พ่น1หน้านะครับไม้60ชิ้นนะครับใช้ไปประมาณ400 ml นะครับเดี๋ยวผมต้องทำการพลิกอีกหน้านึงนะครับแล้วก็พ่นข้างด้วยครับไม้หมดนี่นะครับพ่นชุ่มๆนะครับ2หน้านะครับ1เที่ยวก็ใช้ประมาณ1ลิตรพอดีเลยครับยากันปลวกเนี่ยค่อนข้างแห้งเร็วแล้วซึมไปในเนื้อไม้เร็วนะครับเรารอทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆนะครับแล้วก็สามารถพ่นเคลือบไม้ได้ทันทีนะครับวันนี้ผมก็จะใช้น้ำยาเคลือบนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ใช้น้ำยาเคลือบไม้ครับผมใช้น้ำยาเคลือบปูนนะครับก็คือตัว TOA 200นะครับเป็นสูตรน้ำครับแล้วก็เคยใช้มาหลายๆงานในบ้านแล้วนะถ้าเพื่อนๆติดตามกันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปูนนะครับซึ่งเคลือบดีๆมากๆนะแล้วก็งานไม้ที่เป็นไม้พาเลทนะครับซึ่งผมใช้ตัวนี้เคลือบไม้พาเลททั้งบ้านนะครับจะบอกว่ามันมีอายุการใช้งานมากกว่า2ปีนะครับแล้วก็จากการใช้งานนะครับผมค่อนข้างชอบเนื้อที่ออกมามากกว่าตัวสีย้อมไม้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะครับแต่เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องซื้อตามนะครับก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสีย้อมไม้นะครับเขาก็ออกแบบมาสำหรับการทำงานกับไม้เนาะอันนี้ผมเหลือที่บ้านเยอะมากครับซึ่งเปิดแล้วนะครับมันต้องใช้ให้หมดภายใน1ปีครับเพราะนั้นก็เลยเอามาใช้ในงานนี้นะครับนี่ครับอย่างงานตัวนี้นะครับก็ใช้น้ำยาเคลือบปูนนะครับมาทำการเคลือบผิวไม้นะครับจะสังเกตว่ามันก็มีเลเยอร์แล้วมันก็ใช้งานได้ครับนี่คือใช้งานเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็ระแนงหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยครับนี่ก็ใช้น้ำยาเคลือบปูนนะครับไม่ได้ใช้น้ำยาเคลือบไม้นะแล้วก็ไม่ได้ทาน้ำยากันปลวกด้วยนะเพราะว่ามันเป็นไม้พาเลทครับในทางกลับกันนะครับฝั่งนี้ครับอันนี้คือใช้น้ำยาเคลือบไม้นะซึ่งผมก็ว่ามันก็ใช้ได้แหละนะมันใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับชอบน้ำยาเคลือบปูนมากกว่าสำหรับการเคลือบรอบสุดท้ายนะครับผมจะเคลือบต่างกว่ากับรอบอื่นๆนิดนึงนะครับคือผมจะยกไม้ขึ้นมาแยกเคลือบอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าผมต้องการให้น้ำยาเคลือบของผมเนี่ยมันไปทั่วชิ้นงานครับหลังจากที่ผมทำการเคลือบไม้เสร็จแล้วนะครับผมก็ลองเอาไม้ทั้งหมดนะครับมาเรียงดูนะครับโดยคัดเลือกก็คือไม้ที่ใช้ไม่ได้กับไม้ที่ใช้ได้นะครับไม้ส่วนที่ใช้ได้นะครับสำหรับตัวที่เป็นไม้โครงราคาถูกเนี่ยครับมันจะเหลืออยู่ประมาณนี้ครับก็คือจากทั้งหมดเนี่ย40เส้นนะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ32เส้นครับและส่วนที่มันเอามาใช้ไม่ได้นะครับก็คือเอาโชว์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอามาทำเป็นส่วนโครงนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับจริงก็แอบเสียดายนะครับถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่แรกนะครับก็จะซื้อไม้เกรดที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าไม้เกรดไม่ดีเนี่ยมันจะมีแบบนี้เห็นไหมไม้ที่มันวินแบบนี้นะครับก็ผสมมาเยอะครับก็ถ้าพลิกเลือกด้านใช้ได้ก็เลือกนะแต่ว่าเนี่ยที่เลือกมาทั้งหมดเนี่ยตรงนี้8เส้นคือมันอะไรไม่ได้แล้วครับแล้วก็เนี่ยครับ
บางอันก็คือต่อเนี่ยครับต่อมาตามไม้อย่างเงี้ยแล้วมันก็หักกลางไม้เลยนะวันนี้ผมเลือกที่จะเรียงไม้ในแนวขวางแบบนี้นะแต่ว่าดูสิครับไม้โครงที่ราคาถูกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพราะมันเป็นไม้ต่อนะแต่เดี๋ยวมาวางดูครับว่าเราจะสามารถตึงให้มันพอมีสภาพสวยๆได้ไหมนะครับทีเนี้ยถ้าแบบนี้ครับเราจะเห็นว่ามองมุมตรงนะครับมันจะทะลุไปข้างหลังครับแต่ว่าถ้าเรามองมุมเฉียงนะครับมันก็จะสามารถบังตาได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลือกนะซึ่งบางคนก็อาจจะเลือกว่าจะวางไม้แนวนอนแบบนี้ก็ถ้าวางแนวนอนแบบนี้นะครับเราก็จะดูบังตามิดชิดนะครับแต่ว่ามันก็จะเห็นลายต่อไม้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็อันนี้เป็นไม้ต่อนะลายมันเยอะรอยต่อมันเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกวางเป็นแนวตั้งนะครับเพื่อพยายามหลบรอยต่อไม้นั่นเองครับคือผมก็ถามทางร้านอยู่นะครับว่าไม้รวมเนี่ยมันคือไม้อะไรครับทางร้านเขาตอบว่ามันก็รวมๆกันมานะครับไม้ยางบ้างไม้แดงบ้างนะครับสารพัดไม้ครับแต่ว่าก็เอามารวมกันนะครับแล้วก็ต่อให้มันเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้ครับอย่างแรกนะครับผมก็จะเอาไม้ที่มันไม่ค่อยสวยเนี่ยนะครับมาทำเป็นโครงด้านในก่อนครับโดยผมจะไม่ทำโครงจากนอกบ้านมานะเพราะว่าบ้านผมประตูมันแคบครับผมก็จำเป็นจะต้องทำโครงด้านในนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดทำเสร็จแล้วยกเข้ามาไม่ได้เนี่ยจะยุ่งครับอยากจะบอกเพื่อนๆสำหรับงาน DIY นะครับจริงผมเป็นคนค่อนข้างอุปกรณ์ครบครับเพราะนั้นงานที่ผมทำเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วเนาะแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่มีอุปกรณ์นะจริงๆแล้วงานที่ผมทำเนี่ยมันสามารถใช้เครื่องมือธรรมดาทำก็ได้นะอย่างการเลื่อยไม้ใช้เลื่อยธรรมดาก็ได้นะครับการเจาะสว่านก็ใช้สว่านธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีปืนลมสำหรับยิงตะปูเนี่ยเราก็สามารถใช้ค้อนตอกตะปูได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยเพราะนั้นอุปกรณ์ที่ดีนะครับก็จะทำให้เราทำงานสะดวกสบายมากขึ้นแต่อุปกรณ์ที่ดีไม่จำเป็นต้องแพงนะครับอุปกรณ์ที่ดีคืออุปกรณ์ที่ตอบสนองการใช้งานเราได้ครับอย่างงานเลื่อยไม้ครับปกติเนี่ยผมมีเลื่อยเยอะแยะเลยนะแต่ว่าเวลาเลื่อยไม้แบบเล็กๆแบบนี้นะครับผมก็จะใช้แค่จิ๊กซอว์เท่านั้นเองครับร้านแรกที่ผมจะทำนะครับก็คือตัวฐานโครงนะครับซึ่งจะต้องบอกทุกวิดีโอแล้วต้องเบรกทุกวิดีโอนะครับเพราะว่ามันก็จะมีคนมาคอมเมนต์นะครับว่าวิธีที่ผมทำเนี่ยมันผิดนะครับช่างเขาไปทำกันซึ่งผมบอกแล้วนะครับว่าช่องนี้มันเป็นช่อง DIY ครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ผมทำนะครับผมก็จะทำให้ดูแล้วก็พิสูจน์ว่ามันสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้วิธีการทำแบบถูกหลักวิศวกรรมเลยครับก็แนะนำว่าให้ไปดูช่องช่างนะครับแต่ว่าวิธีที่ผมทำเนี่ยก็จะประยุกต์มาแล้วก็ใช้งานง่ายที่สุดครับและที่สำคัญคือทุกคนสามารถทำเองได้ที่บ้านครับคือตัวฐานโครงที่ผมพูดถึงคืออะไรนะครับมันคือเฟรมที่จะรับตัวไม้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตำแหน่งให้เราสามารถยิงตะปูได้นะครับหรือว่ายึดน็อตได้นะโดยผมจะทำเป็นฐานแบบนี้นะครับเหมือนเป็นเก้าอี้เล็กๆนะครับเป็นตัวเหมือนเหล็กถ้าเราคุยก็แบบเหมือนเหล็กฉากนั่นแหละเนาะก็คือทำไม้ให้มันเป็นเหมือนเหล็กฉากครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมก็จะพยายามปรับตรึงไม้ใหม่นะครับเพราะว่าไม้ที่ได้มาเนี่ยมันค่อนข้างรูปทรงเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะครับในระหว่างที่เราทำการยิงปืนตะปูเนี่ยก็ต้องดัดปรับโครงไม้ไปด้วยนะเนี่ยครับก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นโครงมาตั้งแบบนี้ละสำหรับตัวน็อตที่เราจะยิงยึดเข้ากับฐานนะครับผมเคยแนะนำในทุกวิดีโอครับเกี่ยวกับงานไม้นะถ้าจะใช้น็อตนะครับก็อยากให้ใช้น็อตแบบนี้นะครับเราเรียกว่าน็อตที่หัวเป็นเหมือนดอกสว่านนะครับซึ่งข้อดีคือมันสามารถเจาะไม้ได้ด้วยแล้วก็ไม้มันจะไม่แตกเวลาที่เราเจาะนะครับแล้วก็เวลาเราเลือกตำแหน่งในการเจาะนะครับก็อย่าไปเลือกตรงรอยต่อตรงตาไม้นะเราก็เลือกตรงตำแหน่งที่คิดว่ามันน่าจะแบบแข็งแรงหน่อยครับแล้วก็เจาะกลางๆไม้นะเวลาเจาะนะครับพอเราเจาะลงไปนะปึ๊บพอมันวิ่งออกมาสักแป๊บนึงครับให้ถอยกลับนะครับแล้วก็เกาะเจาะลงใหม่ๆครับค่อยๆเจาะลงไปแบบนี้ครับเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยไม้จะไม่แตกเนี่ยแบบเนี้ยเห็นมั้ยครับพอรู้แล้วต่อมาผมก็จะเจาะพื้นนะครับเพื่อฝังปุ๊กลงไปในพื้นเลยนะครับเราก็จะสามารถขันน็อตลงไปในตำแหน่งที่เราเจาะไว้ได้เลยครับทีแนะนำว่าถ้าเป็นงานแบบนี้ครับพยายามขันน็อตลงไปให้หัวจมลงไปในเนื้อไม้สักนิดนึงนะครับก็จะสวยกว่าครับตัวที่เป็นกรอบซ้ายขวาเนี่ยผมจะทำการบากไม้ไปสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ไม้ที่บากไว้ครับผมก็จะมาเข้าร่องตรงนี้นะครับตอนนี้ฝั่งนี้เราก็จะได้โครงที่ฝั่งที่แข็งแรงแล้วนะตัวนี้จะเป็นตัวพยุงโครงเราทั้งหมดเลยนะครับทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งโดยตั้งไว้ครับยิงตะปูแค่2ตัวครับมันก็ตั้งได้นะแต่อย่าไปโยนมันนะล้มทันทีเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องมาทำคานครับคือจริงๆอ่ะถ้าบ้านใครสูงแค่2เมตร40นะบ้านปกติเนี่ยมันจะชนฝ้าพอดีเลยสบายๆนะแต่บ้านผมดันสูงเกินนะบ้านผมสูงเกือบ3เมตรครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำคานข้างบนอีกตัวนึงฮะหลายคนถามผมนะว่าทำงาน DIY ทำงานช่างทำแบบนี้ทำคนเดียวได้หรอนะครับจริงก็ผมก็ทำคนเดียวตลอดนะซึ่งบางคนก็บอกว่านี่ไงมีคนถ่ายวิดีโอให้ก็ขาตั้งกล้องนี้ครับก็ใช้ขาตั้งกล้องเอานะเหตุผลเนี่ยแหละเมื่อกี้แหละที่ทำคานที่ทำไมต้องแบบซอกล่องนะครับทั้งที่มันไม่ซอกก็ได้นะแต่ว่าเพื่อทำนั่งคานที่มันจะนั่งรับได้อย่างเงี้ย
เวลาเรายิงตะปูทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะง่ายขึ้นนะแน่นอนครับหลังจากเราทำโครงแบบนี้เสร็จแล้วครับทุกคนจะต้องบอกว่ามันจะต้องงอดแงดเนี่ยครับมันโครงเคงแบบนี้นะเพราะมันไม่มีจุดยึดด้านในนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราจะทำจุดยึดด้านในนะครับเพื่อที่ไม่ให้มันโครงเพลงนะครับก็ผมจะใช้ตัวเหล็กฉากแบบนี้นะครับก็ซื้อสำเร็จรูปมาก็ได้นะหรือใครจะดัดเองก็ได้นะครับแล้วก็ทำเป็นตัวยึดแบบนี้นะครับเพื่อยึดกับผนังครับตอนนี้โครงก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้บอกว่าโครงของผมนี่มันแข็งแรงทนทานแบบไม่พังทลายนะครับแต่ว่าสำหรับการใช้งานที่ผมเลือกครับผมสามารถรับน้ำหนักในสิ่งที่ผมต้องการจะทำในวันนี้ได้ครับร่องที่ผมทำไว้นะครับจะไม่ใช่ร่องที่มันชิดมากนะครับร่องของผมเนี่ยจะห่างประมาณ1นิ้วนะครับโดยหน้าไม้เนี่ยจะอยู่แค่ครึ่งนิ้วนะครับซึ่งเวลาเรามองมุมตรงนะครับก็จะมองทะลุเข้าไปข้างในนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองมุมเฉียงเนี่ยมันก็จะดูปิดทึบขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมอยากได้แบบนี้นะผมชอบแบบนี้อ่ะทีนี้ครับวิธีจะเรียงแนวไม้ให้ตรงนะครับบางทีบางคนก็จะวัดก็ได้นะไม่ผิดนะครับจะใช้วิธีวัดวิธีไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้วิธีนี้ครับคือเอาไม้หน้า1นิ้วนะครับวางเข้าไปตรงกลาง1อันนะครับแล้วก็ใช้อันนี้ครับไม้ตัวที่จะวางนะครับแนบไปนะครับแค่นี้นะครับแล้วเราจะได้จัดระยะไม้นะครับให้มันเท่ากันตลอดเลยครับก็ถ้าไม้เขาตัดมาเท่ากันนะครับเราก็จะไม่มีปัญหาครับคือถ้าเรามีปืนตะปูทำงานนะมันก็จะเร็วขึ้นเยอะมากๆครับแล้วก็ปืนตะปูเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แพงนะไม่ต้องมีปั๊มลมก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้มีปืนตะปูไฟฟ้านะแต่ว่าที่ผมใช้อันนี้มันเป็นปั๊มลมอยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับราคาแค่ประมาณ600กว่าบาทเท่านั้นเองครับอ่ะตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมทำไม้ระแนงตรงนี้ปิดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับมันก็จะเหมือนเห็นข้างในลางๆนะถ้าเรามองในมุมเฉียงเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนดูเรียบร้อยมากขึ้นนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมองในมุมตรงนะครับมันก็จะยังเห็นข้างในเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีลักษณะของการบังตาเพิ่มขึ้นนะทีนี้อยากจะให้ดูครับว่าตัวไม้เนี่ยเมื่อกี้ผมลองพยายามจัดให้มันตรงแล้วแต่ว่าไม้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นไม้ราคาถูกเนาะแล้วก็เป็นไม้ต่อดังนั้นเนี่ยบางตัวมันก็จะมีการโค้งไม่ตรงบ้างนะครับมันก็จะโยไปโยมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำโครงเสริมเข้าไปข้างในอีกอันนึงนะเพื่อจับไม้ให้มันตรงๆเท่ากันหมดนะครับคือจริงๆอ่ะถ้าเอาจริงๆนะไม่ใส่โครงมันสวยกว่านะครับแต่ว่าผมใส่โครงเพราะว่าด้านในตรงนี้ผมต้องการทำที่แขวนของนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวจะโดนภรรยาบ่นอีกครับว่าที่แขวนของเขาหายไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำตัวโครงนี้นะทีนี้นะครับผมจะทำให้ระยะมันบาลานซ์เท่าเดิมนะโดยการเอาไม้มาใส่ตรงกลางนะครับเหมือนกันเลยนะเหมือนกับตอนแรกที่เราทำโครงด้านบนนะครับนี่ฮะเอาไม้มาใส่ตรงกลางนะแล้วเราก็จะบังคับนะครับเพื่อให้เขาตรงเหมือนเดิมและตอนนี้นะครับฉากกั้นห้องข้างหลังของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องจัดของให้เรียบร้อยก่อนนะเพราะว่าไม่รู้จะเรียบร้อยได้ไหมเพราะว่าของเยอะมากๆครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบอะไรแบบนี้นะครับ DIY แบบง่ายๆที่เราทำเองในที่บ้านนะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะพาผมไปยอด 400,000 subscribe แล้วก็สามารถไปติดตามใน LINE แอดรวมถึงใน TikTok ด้วยนะครับก็จะเป็นคลิปลงเกือบทุกวันเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ใครและอย่าลืมกด like แชร์กันไปโอ้โหพอจัดแบบนี้นะครับรู้สึกว่าบ้านโล่งขึ้นเยอะเลยครับ